จริงๆมีอีกนะมีอีกเซตหนึ่งน้องรีเซียวเออรี่ขอเบิ้ลติ่มซำอีกกินอาหารเช้าไงกินติม่มซำคะ่ะรีหนูกินแข่งเดียวอิ่มไหมไม่อิ่มหรอกอาหารเช้าติม่มซำใครกินแข่งเดียวอิ่มนะคะดังนั้นเนี่ยน้องรีก็เลยบอกว่าเซียวเออร์เซียวเออร์คือแบบบ่อยภาษาจีนคะ่ะเซียวเออรี่ขอเบิ้ลติ่มซำอีกมา รีขอเบิ้ลติ๋มซำอีกเซียวเอร์รี่ขอเบิ้ลติ๋มซำอีกอันนี้ก็เป็น adjective suffix ค่ะเซียวอร์เซลเวอร์คือ,อบ่อยนะฮะรีขอเบิ้ลติ๋มซำอีก เขีย okay, วปะบมกแล้วไม่ต่ออะท่องพร้อมกันหน่อยสองเซตของพี่ adjective suffix มีอะไรบ้างเซตแรกค่ะน้อง if หมัดหนักว่าไงคะสามสี่ออาจเอี่ยวจน Less Like Up I and f ฟูค่ะต่ออีก3ข้อกันดีกว่าค่ะไปดูกันเลยค่ะนะคะมันเป็นอีนี่แล้วว่ะเด็กๆเป็นคำศัพท์อีกแล้วว่ะเ,เ,เ,เด็กคะ่ะ bubble tea production ใครแปลได้ <laughs> bubble tea ใครรู้จัก bubble tea ชานมไข่มุกนะฮะ production คือการ ผลิตนะคะรวมกันคือการผลิตชานมไข่มุกงงเหมือนกันว่าเกี่ยวอะไรวะการผลิตชานมไข่มุกนะคะ sweet tooth permission เด็กรู้จักคำว่า permission ปะ permission แปลว่าการอนุญาตการอนุญาต l u m ม s w e e t tooth พราอะไร sweet tooth เป็นคำแปลคำศัพท์อ่ะไม่เชิงสำนวนเป็นคำศัพท์ sweet tooth ถ้าหนูแปลตรงๆเพราะอะไรคะ หวานฟันฟันหวานใช่ปะไม่ใช่นะสวิตชูดเป็นคนค่ะคนที่ฟันหวานคือคนที่เป็นไงรู้ปะชอบกินขนมค่ะไม่ใช่ฟันผูนะสวิตชูดเนี่ยเป็นคนชอบกินขนมยกตัวอย่างเช่นหนูชอบกินของหวานปะชอบหนูสามารถพูดได้เลยว่า am a sweet tooth ไม่ต้องเพอร์เซนด้วยแอมอ่ะสวิตชูดคือฉันเนี่ยมีเป็นเป็นฟันหวานก็คือเป็นคนชอบกินขนมค่ะนะคะการอานุญาตชอบกินขนมชอบกินขนม